ี่ปอนะครับผมดิรศักดิ์โพสีทองนะครับเจ้าของออบาเวดดิ้งนะครับผมวันนี้พี่ปอจะมาแนะนำนะครับว่าออบาเวดดิ้งของเราคืออะไรนะครับผมออบาเวดดิ้งนะครับของเราก็คือจะเป็นสถานที่บริการจัดงานแต่งแบบครบวงจรนะครับผมซึ่งของเราเนี่ยมีทั้งหมด5สาขานะครับ5สตูดิโอปัจจุบันนี้นะครับผมจะมีตั้งแต่เรือนไทยเบญจรงค์นะครับเรือนประกายเพชรคริสตัลสตูดิโอแล้วก็เดมอรัลสุดท้ายน้องใหม่ก็คือเซนโทเปสนะครับผมในส่วนของเรือนไทยเบญจรงค์นะครับก็เป็นสาขาแรกของเรานะครับมีลักษณะมีสไตล์เป็นแบบเรือนไทยนะครับผมเป็นแบบเรือนไทยริมน้ำนะครับได้ทั้งบรรยากาศเรือนไทยได้บรรยากาศริมน้ำนะครับผมมีสวนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เรียกว่าตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์พอสมควรในส่วนของบางทีอยากได้เรือนไทยนะครับอยากได้ริมน้ำด้วยอยากได้ความเป็นสวนด้วยอะไรเงี้ยเรือนไทยเบญจรงค์นี่บอกเลยว่าตอบโจทย์ได้ดีนะครับได้ดีพอสมควรเลยสำหรับลูกค้าสำหรับผู้บ่าวสาวที่ชอบความเป็นไทยนะครับชอบบรรยากาศแบบไทยๆนะครับผมพี่ปอก็จะแนะนำตรงนี้เลยก็คือเรือไทยเบญจรงค์นะครับเป็นเรือไทยขนาดกลางนะครับซึ่งอาจจะเหมาะสมสำหรับแขกประมาณสัก300ถึง350ท่านนะครับผมก็สามารถจัดเรียกเป็นโต๊ะจีนได้บุฟเฟ่ได้ค็อกเทลได้เหมาะกับพิธีการนะครับพิธีการต่างๆสำคัญแต่พิธีสงฆ์ขันมากสู่คอม่านไว้ผู้ใหญ่หลังน้ำสังจนกระทั่งส่งตัวนะครับทุกพิธีการเราก็มีบริการดูแลทั้งหมดนะครับผมแล้วก็รวมถึงห้องจัดเลี้ยงนะครับซึ่งอย่างที่พอแจ้งคือรองรับได้ถึง350ท่านส่วนสาขาที่2นะครับของเราก็คือเรือนประกายเพชรนะครับเรือนประกายเพชรน่าจะเป็นแบบสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลนะครับก็จะมีความเป็นไทยประยุกต์ขึ้นมานะครับประมาณรัชกาลที่5รัชกาลที่6ประมาณนี้นะครับเราแบบมาเพื่อการจัดงานแต่งโดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าธีมไหนสีอะไรรูปแบบไหนเรือนประกายเพชรก็คือสามารถรองรับได้นะครับก็เป็นอาคารสีขาวด้านหลังเป็นวิวทะเลสาบริมน้ำนะครับด้านหน้าเป็นสวนสวยๆคนคลายนะครับก็คือแบบเบาสาวเข้ามาแล้วเนี่ยหรือว่าแขกเข้ามาเนี่ยก็จะมีสุขเหมือนแบบเหมือนได้มาพักผ่อนนะครับเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะครับฟังก์ชันการใช้งานต่างๆก็มีครบถ้วนนะครับตั้งแต่ในส่วนของห้องพิธีหมั้นนะครับผมในส่วนของห้องจัดเลี้ยงนะครับฉากเวทีแบ็คดรอปจุดต่างๆก็เรียกว่าครบทุกส่วนในพื้นที่เดียวกันนะครับผมมีห้องพักเบาสาวต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เบาสาวนะครับก็สามารถเข้ามาเตรียมตัวแต่งตัวอะไรต่างๆได้นะครับผมในส่วนของจัดเลี้ยงของเรือนประกายเพชรนะครับผมก็สามารถรองรับได้ถึง430ท่านแบบสบายๆนี่แบบโต๊ะจีนนะครับถ้าหากว่าเป็นค็อกเทลหรือว่าเป็นบุฟเฟ่ที่ไม่จำเป็นจะต้องมีโต๊ะมีเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถรองรับแขกได้มากขึ้นส่วนของ The Crystal Studio นะครับก็จะเป็นสาขาที่3ของเราในเครือออบาเวดดิ้งนะครับผมบรรยากาศของ The Crystal Studio ก็คือจะเป็นสไตล์สวนอังกฤษนะครับผมก็จะมีต้นไม้มีความเป็นธรรมชาตินะครับมีงานปูนปั้นต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมีบรรยากาศงานบรรยากาศสถานที่มีมุมถ่ายรูปที่เยอะนะครับผมอันนี้ก็เหมาะกับสำหรับผู้เบาสาวหรือญาติผู้ใหญ่หรือแขกเพื่อนที่แบบชอบถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยครับมีมุมถ่ายรูปค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เรียกว่ามีพื้นที่มากกว่าทุกๆสาขาเลยก็ว่าได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นสไตล์สวนที่มีขนาดใหญ่นะครับผมพื้นที่นะครับใช้ได้ทั้งอินดอร์และก็เอาท์ดอร์นะครับผมก็แล้วแต่ว่าผู้เบาสาวเนี่ยโจทย์ประมาณไหนชอบประมาณไหนนะครับอยากจะเลี้ยงแบบเอาท์ดอร์ก็ได้หรือจะเลี้ยงแบบอินดอร์ก็ได้ซึ่งพื้นที่สามารถรองรับแขกได้พอๆกันก็คือ 5-600 ท่านนะครับในส่วนของสาขา4นะครับผม The Emerald Studio นะครับอันนี้ของเราก็ออกแบบเป็นสไตล์ปราสาทโมร็อกโกนะครับผมซึ่งพื้นที่การใช้งานต่างๆของเราจะจบอยู่ในชั้นเดียวนะครับผมก็เริ่มตั้งแต่จุดแรกเข้าไปนะก็จะเป็นในส่วนของแบ็คดรอปนะครับจะเป็นส่วนของจุดลงทะเบียนนะครับวางแกลเลอรี่โชว์รูปภาพต่างๆนะครับผมแล้วก็ถัดเข้าไปในโซนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่พิธีการนะครับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่พิธีสงฆ์นะครับขันมากสู่ขอม่านไว้ผู้ใหญ่หลังน้ำสังนะครับซึ่งก็สามารถจบได้ในพื้นที่เดียวกันนะครับผมถัดจากห้องพิธีการก็จะเป็นในส่วนของห้องจัดเลี้ยงนะครับในส่วนของห้องจัดเลี้ยงนะครับก็จะเป็นวิวทะเลสาบนะครับซึ่งสามารถรองรับแขกได้ตั้งแต่200ถึง600ท่านนะครับผมจุดเด่นของห้องจัดเลี้ยงของ The Emerald นะครับก็จะเป็นในส่วนของเวทีนะครับที่มีบันไดเดินลงมานะครับเบาสาวสามารถเดินเปิดตัวจากด้านบนได้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็น
อีกไฮไลท์สำคัญของ The Emerald Studio นะครับซึ่งจับพื้นที่ฟังก์ชันหลักตรงนี้แล้วเนี่ย The Emerald ยังมีห้องแต่งตัวสำหรับบ่าวสาวนะครับแล้วก็มีห้องพักสำหรับแขกสำหรับเพื่อนสำหรับญาติที่บ่าวสาวสามารถเปิดเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับสาขาน้องใหม่นะครับสาขา5ของเราก็คือเซนโทเปสนะครับซึ่งก็อยู่ที่บนถนนราชพฤกษ์นะครับก็มีขนาดใหญ่นะครับผมก็เป็นสไตล์ยุโรปโมเดิร์นนะครับผมก็เข้าไปก็จะมีสวนมีน้ำพุนะครับมีร้านจอดรถที่ใหญ่มากๆอันนี้ก็เป็นอีกจุดไฮไลท์ที่แขกที่ลูกค้าสอบถามนะครับในเรื่องของพื้นที่การจอดรถนะครับผมพื้นที่การใช้งานของเซนโทเปสเราก็ได้ออกแบบมาอย่างลงตัวนะครับอย่างดีนะครับในส่วนของฟังก์ชันต่างๆเริ่มตั้งแต่ในส่วนของโถงทางเข้านะครับเราก็สามารถวางแบ็กดรอปนะครับโต๊ะลงทะเบียนวางแกลเลอรี่นะครับต่างๆได้มีบันไดนะครับมีบันไดเป็นจุดไฮไลท์ในการถ่ายรูปนะครับสำหรับแขกสำหรับผู้เบาสาวนะครับเป็นจุดไฮไลท์สำคัญเลยนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของห้องพิธีนะครับมีห้องพิธีที่สวยงามนะครับมีห้องพิธีสวยงามมีเท็กเจอร์มีลูกเล่นนะครับที่แตกต่างจากที่อื่นๆนะครับผมก็สามารถทำทุกพิธีการได้ในห้องเดียวกันตั้งแต่พิธีสงฆ์ขันหมากมั่นไหว้ผู้ใหญ่หลังน้ำสังนะครับผมแล้วก็ในส่วนของห้องคอฟฟี่เบรกนะครับที่เราออกแบบเอาไว้เป็นลักษณะคล้ายๆคาเฟ่นะครับซึ่งก็ทำให้แขกที่มาร่วมงานเนี่ยไม่รู้สึกเบื่อนะครับผมก็มีห้องพักเบาสาวนะครับที่สามารถแบบมาพักมาค้างมาเตรียมตัวก่อนงานได้เลยนะครับนอกจากห้องพักเบาสาวแล้วเราก็จะมีห้องพักสำหรับแขกสำหรับเพื่อนสำหรับญาติที่บ่าวสาวสามารถแบบเปิดห้องเพิ่มเติมได้นะครับผมเซ็นทรัลเฟสนะครับก็จะมีห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่อยู่ชั้น2นะครับผมซึ่งสามารถรองรับแบบโต๊ะจีนได้ถึง50โต๊ะนะครับผมแล้วก็ในส่วนของค็อกเทลนะครับก็สามารถรองรับได้ถึง800ท่านนะครับของ All About Wedding นะครับก็คือในส่วนของการบริการต่างๆที่เรามีเรียกว่าครบนะครับมีครบวงจรไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพิธีการนะครับอาหารสถานที่ตกแต่งทีมงานเจ้าหน้าที่รันคิวรันงานต่างๆก็คือจบได้ในที่เราเลยนะครับเรามีช่างภาพบริการเรามีช่างวิดีโอบริการเรามีช่างแต่งหน้าทำผมนะครับเรามีชุดนะครับเรามีบริการถ่ายพรีเวดดิ้งนะครับก็เรียกว่าทุกองค์ประกอบของงานแต่งสำหรับผู้บ่าวสาวท่านใดนะครับที่กำลังหาสถานที่จัดงานแต่งแบบครบวงจรก็เรียกว่าอำนวยทุกความสะดวกนะครับพี่ปอก็ขอแนะนำ All About Wedding นะครับเข้ามาหาเรามีทีมงานที่พร้อมจะดูแลนะครับก็ฝากครับ All About Wedding ครับคือสวยครบจบในที่เดียว